สวัสดีครับเอาละครับคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้หรือเปล่าแต่พอมีลูกลูกชอบที่จะให้พ่อสอนวาดรูปมากเลยและลูกก็อยากจะวาดรูปการ์ตูนที่เขาชอบเป็นผมก็เลยขอเริ่มตน้นด้วยคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแต่ถ้าทุกอย่างลุกเข้าที่เข้าทางแล้วผมอาจจะเปิดช่องใหม่นะ่ยังไงก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ช่องเดิมของตัวเองก่อนแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้จะพามาวาดรูปง่ายๆเลยก็คือเจ้าตัวปจิตาจากเชนซอมแมนนั่นเองนะครับไปวาดกัน ก่อนอื่นเลยก็เตรียมกระดาษให้พร <rij os> <an> ้อมนะครับแล้วก็ลากวงกลมให้เป็นตัวนะครับแล้วก็วงกลมอีกหนึ่งอันเป็นตาแล้วก็เติมหูนะครับที่เป็นด้ามจับของเลื่อยยนนะครับแล้วก็วาดตาดาด้วยการวงกลมอีกอันหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นโค้งเป็นปากนะครับเติมขาข้างหน้า2ข้างแล้วก็ขาหลังอีกหนึ่งข้างนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็เติมหางแล้วก็วาดเลื่อยนะครับในส่วนที่เป็นตัวเลื่อยนะครับที่อยู่ตรงหัวแล้วก็ใส่ฟันเลื่อยยืดๆยืกๆอเเเรรราาส็จแล้วก มาเริ่มตัดเส้นกันเลยครับตัดเส้นก็ใช้ปากกานะครับหรือว่าใครวาดในคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นเส้นทึบเลยนะครับผมก็ขีดตามรอยเดิมที่เราได้ร่างภาพเอาไว้นะครับก็ขีดรอบๆก่อนนะขีดรอบๆตัวอย่างนี้ก่อนนะครับก็เห็นไหมครับว่าผมมาใส่นิ้วเท้าข้างหลังนะครับทีหลังนะครับตอนร่างภาพไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ มาวาดหูวาดตานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับคือเลื่อยที่อยู่ตรงหัวของโปจิตะนั่นเองนะครับผมอพอวาดเลื่อยเสร็จแล้วก็ใส่ตรงโซ่เข้าไปอ่ะขีดขีดขีดะไม่มั่นใจว่ามันเอียงถูกหรือเปล่านะก็ขีดอีกปุ๊บแล้วก็มาใส่ฟันเลื่อยนะครับฟันเลื่อยอาจจะ งงๆนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่เคยมีพื้นฐานนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับมันวาดไม่ยากแล้วก็เติมหางนะครับอ่ะแล้วก็มาทําตาดําระบายตาดําให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเจ้าโปจิตะของเราอยากให้หนายต้นไม้พาวาดรูปอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผม จะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะพยายามพาทุกคนวาดให้ได้ทุกรูปที่คอมเมนต์มาเลยนะครับยังไงก็ฝากช่องของนายต้นไม้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย